ูของเราวันนี้คือเมนูเครปโรชาเขียวเมนูของเราเนี่ยเครปโรชาเขียวมันเป็นยังไงมามิเราก็เอาเครปชาเขียว2แผ่นทาไส้แล้วก็ทับเข้าไปแล้วก็ม้วนเป็นแท่งแล้วก็ใส่แล้วหั่นเป็นชิ้นหลายคนน่ะไม่อยากซื้อถั่วแดงมากวนเองพอรู้สึกว่าต้มเท่าไหร่ก็ไม่นิ่มเราเลือกใช้ตราข้าวทองนะแช่น้ำค้ำคืนไว้วันรุ่งขึ้นเอามาต้มต้มถึงถั่วเขาเปื่อยพอถั่วเขาเปื่อยเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้โอเคเขาจะนิ่มหมูน่ากินเลยเราจะเริ่มจากการใส่ถั่วแดงลงไปก่อนนะเพิ่มความหอมนุ่มให้กับไส้ถั่วแดงของเราด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไส้ถั่วแดงกวนของเราเนี่ยจะมีรสหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มกวนนานแค่ไหนมามิกวนถึงเขาเกือบแห้งเดี๋ยวมานะพอนี้เราแห้งแล้วใช่ไหมเราก็พักให้เขาเย็นพอเขาเย็นสนิทใช่ไหมเราก็ชั่งออกมาจากส่วนนี้นะชั่งออกมา150ผสมกับวิปปิ้งครีมโอ้ว้าใช่ทั้งเราจะมีไส้ถั่วแดง2แบบไส้ถั่วแดงแบบแค่มีนมนะยังก็อีกไส้ถั่วแดงที่มีวิปปิ้งครีมระหว่างรอถั่วแดงเย็นเราจะมาทำตัวเครปแป้งเครปของเราเนี่ยนะคะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยเริ่มจากวันนี้พวกเราเลือกใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮดใส่น้ำหลังจากที่ใส่ไข่ไก่ใส่น้ำเติมนมข้นจืดแน่นอนพูดถึงนมข้นจืดเนี่ยนานาและอาจารย์เมย์เลือกนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้ตัวแป้งเครปของเราหอมนุ่มแป้งเครปของเราเนี่ยจะมีรสหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเดี๋ยวมาใส่ครีมวานิลาเดี๋ยวก็ใส่สีลงไปจากนั้นตีไข่แดงให้แตกกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ okay. โอ้โหดูเป็นชาเขียวเลยค่ะยังไม่ได้ใส่ชาเขียวเลยโอเคโอเคพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเราใส่แป้งการทำแป้งเครปให้เนื้อนุ่มเนี่ยเราสองคนเลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะเกลือผงชาเขียวคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมแห้งลงมาในส่วนผสมเหลวมีทริคไหมต้องคนไปทางเดียวกัน20ทีอ๋อไม่มีค่ะกับอีกทาง20ทีตีลังกาอีก10ทีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเสร็จแล้วพอเข้ากันแล้วนะเอาในละลายใส่เข้าไปสมมุติเรามองเห็นว่ายังมีเม็ดๆอยู่นะผ่านกรองถึงก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็พักไว้นะคะแผ่นแรกแต่แผ่นต่อไปจะสวยขึ้นอ้าวเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้เท่าไหร่สองทับปีใช่ไหมใช่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรโอ้โหนุ่มมากได้แล้วนะใช่นานาพับเลยนะไม้ฟองอากาศเริ่มขึ้นมาแล้วสังเกตว่าได้คือฟองอากาศเริ่มขึ้นแล้วก็คือขอบของเขาเริ่มร่อนใช่ไหมอ
นี้แบบมีถั่วแดงสเปรดนะเอาถั่วแดงผสมกับวิปครีมเพิ่มความเข้มข้นเราใช้วิปปิ้งครีมตีฟูคนตะล่อมคนตะล่อมเบาๆนะไม่งั้นวิปปิ้งครีมเหลวโอเควิปปิ้งครีมตัวนี้อ๋อนี่ตั้งใจให้มันไม่เท่ากันนะใช่ค่ะโอเคจะไม่ทาถึงขอบนะเพราะมันเดี๋ยวมามันปริ้นออกมา กดลงไปโอ้แป้งนุ่มมากอะเอ้ยเจ๋งอะ Together we can yes โอเคค่ะลูกโอเคเอาแผ่นนี้นะคะมันมีมั่นใจใช่ไหมว่าจะสวยสวยสิคะโอเคทำไมนานาไม่ค่อยมั่นใจเลยคิดมากคิดมากเนาะโอเคโอเคนานาคิดมากไปจริงๆด้วยทำไปทำไมอ่ะม้วนเข้าไปอย่างนี้พอเดี๋ยวมาเวลาเราแช่ตู้เย็นเขาก็จะไม่ติดกับคนอื่นไม่ติดกับคนอื่นแตงก้าก่อนที่เราจะแช่เราก็รูดให้เขาจับทรงจับทรงนะอ่านออกมาเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยก่อนรับประทานจะโรยชาเขียวผงก็ได้หรือไม่โรยก็ได้เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าผิวเครปของเราสวยแค่ไหนทานแล้วนะนุ่มแท้เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชาเขียวแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชาเขียวถั่วแดงเราคิดว่าเมนูนี้อร่อยมากเพราะว่าถั่วแดงอะนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มจนเละมันยังได้เคี้ยวที่สำคัญข้างในมันไม่ได้หวานมากมันเป็นหวานหวานมันมันแล้วไม่เป็นนุ่มๆมันเลยทำให้กลิ่นของชาเขียวหอมยิ่งขึ้นที่สำคัญนะแป้งเครปอะนุ่มมากกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอเป็นตัวแทนของทั้งครอบครัวเราบอกสวัสดีค่ะเพื่อได้ชาร์จพลังให้สดชื่นนะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยนะครับ The Hub Cafe and Eatery นะครับเอาละครับสำหรับสายหวานนะครับที่เข้ามาถึงในร้าน The Hub Cafe and Eatery แล้วนะครับอันนี้มาปุ๊บต้องสั่งคนทั่วไปก็คิดว่าซอสถ้าทำจากผลไม้คงจะเป็นส่วนที่ทำให้เครปดูอร่อยและน่ารับประทานแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ผลไม้นะเป็นซอสจากกะทิสดครับแค่นี้ก็น่ารักแล้วล่ะคุณผู้ชมครับพอพูดถึงสตูเซลเนี่ยเราจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กรอบๆใช่หอมๆแต่ว่าขอคำจำกัดความเพิ่มนิดนึงมันคืออะไรข้างล่างนะของขนมตัวนี้เขาจะเป็น pastry short crust เสร็จแล้วข้างใน short crust ตัวนี้เขาจะมีถั่วลิสงบดแดงก็เสร็จแล้วไส้ก็จะมีกล้วยมี job steers แดงก็มีถั่วลิสงสับแดงก็สตูเซลขูดแดงก็ใส่ไอ้ถั่วลิสงลงไปใส่น้ำตาลคลุกบิดเข้าไปแดงก็อบข้างในเป็นกล้วยเน้นๆก็อร่อยมากปกติเวลามีคนชมก็จะเขินๆนะมั่นใจด้วยความที่เป็นกล้วยอ่ะมันจะหอมแบบหอมหวานอ่ะยิ่งเคี้ยวกลิ่นถั่วลิสงก็ยิ่งออก